มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มฟู้ดแพนด้ายอดกตัญญูล่าสุดนะคะมีคนใจบุญซื้อรถมอเตอร์ไซคันใหม่ให้แล้วค่ะจากเรื่องราวสุประทับใจที่ชาวเน็ตแห่ชื่นชมอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มสู้ชีวิตที่ได้ผ่านตัวเองมาทำอาชีพส่งอาหารแม้ไม่มียานพาหนะนะคะอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้ส่งอาหารก็ตามแต่ชีวิตต้องสู้ค่ะเพื่อหาเงินเลี้ยงพ่อและแม่โดยการปั่นจักรยานส่งอาหารของเครือข่ายฟู้ดแพนด้าเรื่องราวนี้โด่งดังแล้วก็เป็นที่ชื่นชมจากผู้คนบนโลกออนไลน์นะคะและหลายๆคนอยากที่จะสนับสนุนเด็กคนนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะล่าสุดนะคะผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวของพนักงานฟู้ดแพนด้าใจสู้ที่ถึงแม้จะไม่มีมอเตอร์ไซค์แต่ว่ายืมจักรยานของเพื่อนเพื่อใช้ในการทำงานส่งอาหารนะคะพร้อมทั้งระบุว่าต่อจากนี้นายไม่ต้องยืมจักรยานเพื่อนมาส่งอาหารแล้วนะมีคนใจดีซื้อรถมอเตอร์ไซคันใหม่ให้ฟู้ดแพนด้าแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ